10 11 12 13 14 15ท่านผู้ชมคะดิฉันมาดูปาล์มคุณภาพที่จังหวัดกระบี่นะคะโอ้โหเต็มคอ3ชั้นเลยนะคะ15ทลายด้วยกันค่ะมีทั้งปาล์มที่สุกแล้วพร้อมตัดนะคะแล้วก็มีในคอชั้นอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของปาล์มคุณภาพนะคะที่สวนพนมชัยที่จังหวัดกระบี่ค่ะจะมาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องของปาล์มคุณภาพคุณน้ำผึ้งพิมพ์ระพีพันธ์วิชาติกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอคุณน้ำผึ้งมาเยี่ยมสวนนะคะยินดีรับค่ะค่ะดูจากต้นนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเต็มคอ3ชั้นแบบนี้หลายๆท่านคงอยากจะรู้ว่าดูแลสวนอย่างไรให้ปาล์มดกขนาดนี้ถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยทลายไหนตัดได้แล้วบ้างที่เป็นปาล์มคุณภาพมาดูไกลๆคุณสร้อยฟ้าเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเป็น3ชั้น1 2 3นี่นะคะอันนี้เป็นปาล์มพึงประสงค์ คือปาล์มในฝันของคนสวนปาล์มทั่วๆไปที่อยากจะได้นะคะต้นเราจะต้องดูว่าทลายที่เราสามารถตัดได้ก็ต้องเป็นทลายที่มันเม็ดร่วงแล้วอันนี้นี่ทลายนี้ค่ะมันมีเม็ดร่วง10กว่าเม็ดอันนี้ถือว่ามากไปด้วยซ้ำนะคะเป็นปาล์มสุกที่สุดแล้วคือนี่เลยทลายนี้เลยค่ะก่อนจะตัดเขาเนี่ยดูใต้ต้นไม่ต้องไปดูต้นไม่ต้องไปดูข้างบนนะคะดูข้างล่างเลยดูโคนต้นว่ามีเม็ดร่วงไหมใช่ค่ะมีเม็ดร่วงแล้วอันนี้มีเม็ดสัก15เม็ดถือว่ามากแล้วนะคะตัดได้แล้วอันนี้ตัดไม่ทันแต่ว่าอยากจะให้คุณใช่อยากคุณช่วยฟังดูตัวนี้ค่ะตัวนี้มันเห็นเม็ดเดียวเห็นไหมคะก็ถือว่าตัดได้แล้วเหมือนกันอันนี้คือถือว่าเป็นปาล์มสุกคุณภาพแล้วใช่ค่ะขอให้มีเม็ดร่วงเลยค่ะก็แปลว่าเริ่มตัดปาล์มคุณภาพได้แล้วแล้วชั้นบนถัดไปชั้น3นู่นล่ะคะชั้นนู้นอีกสัก3เดือนค่ะแล้วชั้นนี้อีกสักประมาณ2เดือนถ้าได้แบบนี้ทุกต้นทั้งสวนเนี่ยแหมคงจะมีความสุขมากเลยชาวสวนจะมีความสุขมากค่ะถ้าราคาดีด้วยนะคะค่ะแล้วที่สวนพนมชัยนี่แบบดกอย่างนี้ทุกต้นไหมคะความจริงนะคะพี่สร้อยฟ้ามันไม่ได้ตกทุกต้นเหมือนที่เราคิดอันนี้คือแบบนางงามจักรวาลในฝันที่เราอยากจะให้เป็นถ้าเราทำได้สักแค่ 70% 80% เนี้ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนสวนแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงสภาพอากาศแล้วก็การดูแลรักษาที่เป็นสวนใหญ่มันไม่สามารถทำได้ละเอียดละออเหมือนสวนเล็กๆที่ทำได้นะคะ ก็เลยอยากให้ชาวบ้านเนี่ยที่มีสวนปาล์มไม่ได้เยอะมากเนี่ยทำให้ได้อย่างนี้ทุกต้นเลยจะได้มีรายได้ที่ดีคือถ้าเป็นปาล์มแปลงเล็กๆเนี่ยก็จะใส่ใจดูแลใกล้ชิดได้มากกว่าแปลงใหญ่ใช่ค่ะสวนพนมชัยต้องถือว่าเป็นสวนเก่าแก่เป็นสวนแบบแปลงใหญ่ค่ะก็มีปาล์มหลากหลายเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาใช่แบบนี้เนี่ยถ้าทำคุณภาพด้วยแล้วก็ได้ราคาดีด้วยได้ปริมาณมากด้วยเนี่ยค่ะก็จะถือว่าเป็นความสำเร็จเป็นความสำเร็จเลยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้ได้ก็คือเราสามารถเพิ่มรายได้เนี่ยมากขึ้นอย่างน้อย 10-20% จากรายได้ที่เคยได้ก็คือว่าเราสามารถเพิ่มผลผลิตถ้าปาล์มคุณภาพเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำมันในระบบเนี่ยได้อีก 10% จากระบบที่มีอยู่ปกตินะคะเริ่มแรกเลยแนวคิดของคุณน้ำผึ้งในการทำปาล์มคุณภาพเนี่ยคืออะไรน้ำผึ้งทำปาล์มมานานแล้วแล้วน้ำผึ้งก็รู้สึกว่าปัญหาของสวนปาล์มสวนยางเนี่ยคือปัญหาหลักๆของภาคใต้นะคะถ้าเราไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยมันก็ดูค่อยมีทางออกยังไงก็แล้วแต่ให้ผลผลิตต่อไร่เราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นคือต้องบอกว่ายางพาราปาล์มเนี่ยเป็นรายได้หลักเป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องชาวสวนภาคใต้คุณสร้อยฟ้าคะตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วนะคะทั้งอีสานทั้งเหนือภาคกลางก็ปลูกปาล์มปลูกยางมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสามารถทำโมเดลที่ดีที่จังหวัดกระบี่เนี่ยให้เป็นตัวอย่างของเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันตามคุณภาพนี้ได้คุณน้ำผึ้งต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องของปาล์มคุณภาพของประเทศไทยนะคะพอทำเรื่องปาล์มคุณภาพเนี่ยทำมาช่วงเวลานานแค่ไหนแล้วคะทำกันมาประมาณสัก18เดือนแล้วค่ะพอทำเรื่องปาล์มคุณภาพแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวได้อะไรบ้าง1ได้ความภูมิใจนะคะว่าเราสามารถสร้างผลิตผลที่ดีกับแผ่นดินบ้านเราได้เป็นโมเดลให้กับเกษตรกรรายเล็กๆที่รู้สึกว่าหมดหวังหรือรู้สึกว่าไม่สามารถก้าวไปมากไปกว่านี้แล้วขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรรายเล็กๆทุกคนเนี่ยหันกลับมาทำตรงนี้ให้มันได้ผลสำเร็จนะคะเพิ่มรายได้คำว่าเพิ่มรายได้เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าพอทำปาล์มคุณภาพตัดปาล์มสุกมีลูกร่วงสุกทุกทลายแบบนี้พอเข้าโรงงานแล้วมันได้ราคาดีขึ้นใช่ไหมง่ายที่สุดนะคุณสร้อยฟ้าคือปาล์มสุกกับปาล์มดิบเนี่ยผลผลิตของน้ำมันเนี่ยมันหายไป 10%
เมื่อผลิตปาล์มคุณภาพแล้วเนี่ยพอผลผลิตปาล์มมันจะเพิ่ม 10% เพราะฉะนั้นมันก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้อยู่แล้วนี่คือหนึ่งง่ายๆที่มองเห็นคือพอทำปาล์มคุณภาพแล้วก็ได้น้ำหนักปาล์มเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะของปาล์มพนมชัยเนี่ยปาล์มคุณภาพเข้าโรงงานแบบนี้เนี่ยสกัดได้กี่เปอร์เซ็นต์คะจริงๆแล้วของพนมชัยเนี่ยเราได้ทำการผลิตแบบว่าเค้นมาอย่างดีนะคะเราทำได้ถึง 22.7%แต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้เมื่อเรายอมรับว่าปาล์มคุณภาพเนี่ยเราคาดหวังแค่ 20% ก็พอเพราะถ้าเราสามารถสลักกัดน้ำมันปาล์มจาก 17% ได้คือร้อยละ17เป็นจากผล100กิโลเนี่ยได้น้ำมันปาล์ม17กิโลกับจากผล100กิโลเป็นน้ำมันปาล์ม20กิโลมันเพิ่มขึ้นตั้ง 30% นะคุณสายฟ้าอันนี้คือภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นหมดเลยใช่ค่ะแล้วเราไม่ต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มแล้วก็ผลผลิตมันก็ดีราคามันก็ดีแล้วก็โรงงานก็มีความเสถียรในการทำการผลิตมากขึ้นราคาทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นกับทุกๆคนทุกหน่วยค่ะเวลาที่ทำปาล์มคุณภาพเนี่ยเวลาไปขายได้ราคาต่อกิโลกรัมดีขึ้นด้วยไหมดีขึ้นค่ะเพราะเราสามารถเรามีคอนแทรคกับโรงงานปาล์มคุณภาพเหมือนกันที่กระบี่นะคะเขาซื้อตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มค่ะถ้าเรามีลูกร่วงมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ถึงเนี่ยเขาก็ให้ราคาดีขึ้นค่ะคือ 1% ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นประมาณ30สตางค์30สตางค์แบบนี้เนี่ยถ้าส่งเข้าโรงงานแล้วสกัดน้ำมันได้มากขึ้นราคาที่เกษตรกรจะขายก็จะดีกว่าราคาที่ตัดกึ่งสุกกึ่งดิบทั่วไปใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์ตรงที่ทำมาใช่ค่ะพอประสบความสำเร็จทำมาแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนเกษตรกรยังไงบ้างคือคุณสร้อยฟ้าอย่าคิดว่ามันเป็นแบบว่าเป็นความสำเร็จที่ได้โดยง่ายนะคะมันต้องใช้ความอดทนแล้วมันก็ต้องใช้ความตั้งมั่นมากๆเพราะว่าเราจะต้องทำยังไงให้ลูกน้องเราคนตัดปั๊มทุกคนเข้าใจถึงผลผลิตนี้เพื่อให้เป็นโมเดลหลักในการในคนกระบี่ทุกๆคนที่สามารถตัดปั๊มอันนี้ได้แล้วก็ทำโมเดลนี้กระจายไปในระบบต่างๆทั่วประเทศฉะนั้นแต่อันนี้นอกจากความภูมิใจราคามันก็ได้พอสมควรค่ะในวันที่ปาล์มราคาต่ำมากเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ราคาต่ำมากนักคุณน้ำผึ้งคะในช่วงที่ราคาปาล์มมันตกต่ำอย่างเนี้ยค่ะเหลือกิโลกรัมละ3.50 บาทปาล์มทั่วไปสวนพนมชัยขายปาล์มคุณภาพได้กิโลเท่าไหร่คะประมาณ4.20 บาทค่ะส่วนต่าง70 สตางค์นั้นคือราคาคุณภาพค่าคุณภาพใช่ค่ะเกษตรกรก็น่าจะลุกขึ้นมาในการทำปาล์มคุณภาพกันมากขึ้นไหมเห็นได้ไปคุยกับทางปาล์มที่ทุ่งรังสิตค่ะเขาบอกว่าช่วงราคาปาล์มต่ำลงมาแบบนี้ทำให้เกษตรกรตื่นตัวหันมาทำคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าอยากจะกระเถิบราคาตัวเองที่ได้รับขึ้นไปใช่ค่ะเนี่ยก็ขอให้เอาโมเดลของเราเนี่ยไปใช้ได้เลยเพราะมันทำได้จริงกว่าจะมาเป็นปาล์มที่ดก3ชั้นได้ขนาดนี้เนี่ย15ทลายอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องบริหารจัดการยังไงตั้งแต่เลือกสายพันธุ์ตั้งแต่บริหารจัดการสวนใส่ปุ๋ยยังไงบ้างขอความรู้หน่อยสิคะได้ค่ะคือปาล์มพนมชัยเนี่ยเราทำการเขาเรียกว่า replanting คือปลูกใหม่จากสวนเดิมนะคะสวนเดิมเราล้มไปหมดแล้วก็ปลูกใหม่นี่อันนี้กี่ปีประมาณ8ปีอันนี้8ปีนะคะแล้วยังไงต่อแล้วก็เลือกพันธุ์ก่อนเราเลือกใช้โกลเด้นเทเรร่าเพราะเป็นพันธุ์ของจังหวัดกระบี่เลยแล้วก็มันมีการพัฒนาสายพันธุ์จากสวนในจังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นการปรับปรุงพันธุ์การเข้ากับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็เป็นปาล์มที่มีสายพันธุ์ที่ดีโกลเด้นเทเรร่าเนี่ยสามารถได้ถึง5ตันนะคะ5-6 ตันนี่แค่สายพันธุ์แรกๆนะคะสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยสามารถให้ผลผลิตมากกว่านี้อีกคือต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ในการปลูกเลยใช่อันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติสายพันธุ์ไม่ดีหรือเราเอาปาล์มใต้ต้นไม่รู้จักที่มาที่ไปของเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยปลูกขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกมันต้องเริ่มตั้งแต่เลือกสายพันธุ์เลือกสายพันธุ์แล้วก็ซื้อจากบริษัทที่เชื่อถือได้จากร้านเพาะปาล์มที่เชื่อถือได้ค่ะพอปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลบริหารจัดการในสวนใส่ปุ๋ยอะไรทำไมมันได้เยอะขนาดนี้ปุ๋ยเนี่ยก็ใส่ตามสภาพที่เขาต้องให้ใส่นะคะมันก็จะมีสูตรมากๆว่าให้ใส่ยังไงแต่ที่สำคัญต้องใส่โดโลไมท์ค่ะเพราะว่าสภาพของประเทศไทยเนี่ยดินของเราเนี่ยมีฝนชะล้างเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นสภาพของดินเนี่ยจะเป็นกรดเยอะเราใส่โดโลไมท์ไปประมาณต้นละประมาณ5กิโลค่ะก่อนที่จะใส่ปุ๋ยต่างๆเข้าไปก็เลยทำให้ความสามารถในการกินปุ๋ยเนี่ยดีแล้วก็ตัดหญ้าให้มันโล่งเตียนตลอดเวลาทำทางปาล์มเป็นระยะให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการก็ได้ผลผลิตที่ดีอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะนี่คือที่สวนพนมชัยนะคะยินดีด้วยกับผลผลิตที่มากขึ้นแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากความใส่ใจและความตั้งใจขอบคุณที่พามาเยี่ยมชมกันนะคะขอบคุณค่ะ